เป็นระเบียบไหมคะโซนพื้นที่บ้านของเราตรงนั้นก็เป็นแบบเครื่องขุดแร่เนาะแล้วก็มีเตาเผาอาร์ค่ะตามด้วยระบบพลังงานที่จะผลิตไฟฟ้ามาให้เรานั่นเองแล้วก็โซนนี้อ่ะเป็นโซนของการบดไอเทมเป็นระเบียบแล้วแล้วก็แหล่งพลังงานนี่โอเคสายแร่ถ่านซึ่งก็จะได้ถ่านค่ะแล้วก็ได้เพชรได้เอมเบอรัลเนี่ยไงเวลาที่เขาขุดได้ไม่ใช่กระตุกแหล่งนะพลังงานมันขาดแคลนค่ะแล้วก็ไหลๆๆขึ้นมาข้างบนนี้ค่ะแล้วก็จะเข้าสู่ระบบของการปั่นไอเทมในนี้นั่นเองดูสิคะถ่านอย่างเยอะเลยอ่ะ 50,000 ดีมากเอามาออกมาก่อนมาสิต้องการฐานโคกโอเคของเหลวเต็มแล้วค่ะอ้าวน้ำมันครีโอโซดใหญ่แบบได้เยอะมากต้องทำเพิ่มละไม่ยากเลยวิธีการทำนี่แผ่นเหล็กค่ะคราฟเป็นตัวบวกตลับไขว้กันแบบนี้ใช่เลยติดละสร้างแท้งของเหลวมาตั้ง3อันแล้วสุดคราฟคงไม่ต้องใช้ใช่ปะแน่นอนค่ะไม่จำเป็นที่ต้องใช้คือสร้างจนแบบจำได้แล้วอ่ะนี่เลยแล้วก็วางบล็อกอย่างนี้ค่ะยกขึ้นไป5ชั้นเลยมั้งอันนี้ชั้นที่3แล้วนี่ชั้นที่4เห็นน่าจะ4ชั้นค่ะเสร็จนี่ไงเห็นมั้ยได้แล้วชำนาญค่ะจะไม่ชำนาญได้ยังไงโครงสร้างมันไม่ได้ยากอะไรเลย2 3ลงมาปึ๊บนานเห็นมั้ยได้แล้วค่ะอะไรที่ทำให้น้ำมันสำคัญคะน้ำมันไม่สำคัญค่ะสำคัญคือเจ้าตัวที่มันชื่อว่าถ่านโคกค่ะหรือว่าโคกนั่นแหละได้จากการเอาโคมมาเผาเนาะทีนี้น้ำมันค่ะมันเป็นแบบผลพลอยได้อะที่เราแบบไม่ได้ใช้อะไรเท่าไหร่หรอกแต่มันได้มาเยอะค่ะก็ต้องมีถังเก็บกันนิดนึงเนาะทีนี้ก็เดินท่ออย่าแค่นั้นแหละนี่เอานี้ออกท่อเสร็จเรียบร้อยของเหลวถูกส่งออกมาหมดแล้วโหยพลังงานไม่พอดูสิคะเครื่องแบบเดินกระตุกกระตุกอะคือตอนนี้ค่ะวัตถุดิบทรัพยากรพื้นฐานที่เอาในการแบบมาปั่นเป็นน้ำมันอะมันเพียงพอนะ2,900นี่อยากก็1,300อ่ะมันพอแต่ปัญหาคือเครื่องมันทำงานไม่ทันค่ะเครื่องสกัดน้ำมันพืชเจ้าตัวนี้ค่ะมันทำงานบางทีก็ทันบางทีก็ไม่ทันอ่ะกับอีกเครื่องหนึ่งค่ะเครื่องแบบผลิตเอทานอลอ่ะเครื่องนี้เอาง่ายๆอ่ะปัญหาคือไอ้เจ้า2เครื่องนี้แหละเดี๋ยวก็มีบางเครื่องทำงานเร็วไปเดี๋ยวก็มีบางเครื่องทำงานช้าไปอ่ะมิวคิดว่าเรามาสร้างเครื่องคั้นน้ำมันพืชแล้วก็เครื่องผลิตเอทานอลเพิ่มดีกว่าค่ะเครื่องคั้นอีกเครื่องนึงใช่มั้ยคะวางตรงไหนก็ได้นะเนี่ยตรงนี้แหละติดกันมานิดหนึ่งไม่เป็นไรก็วางโครงสร้างค่ะตามแบบรูปทรงบล็อกที่ให้มา2ชั้นอะตัวสับสวิตช์ปลั๊กไฟแล้วก็ถังบาร์เรลพิสตันค่ะแล้วก็รั้วที่ทำจากสตีลแค่นี้เสร็จแล้วก็ถูกหมดแล้วนี่นะกว่าจะกดได้ค่ะได้อีกเครื่องนึงแล้วเครื่องหมักเอทานอลโอเคโครงสร้างก็แบบเหมือนกันน่าจะถูกนะแต่ไม่เห็นขึ้นขอบสีขาวให้ค่ะก็เลยไม่แน่ใจอ่ะขอบเขียวขึ้นปึ๊บเดินวนรอบได้แล้วเสร็จเรียบร้อยได้เพิ่มมาอย่างละ2เครื่องมันมีฮอปเปอร์อย่างหนึ่งค่ะที่มันเขียนว่าเป็นฮอปเปอร์ที่ใช้แบบโรนในโรงงานน่ะมิวไม่แน่ใจค่ะว่ามันคืออะไรลองมาดูสิโอ้เฮ้ยอย่าบอกนะส่งไอเทมได้ทุกด้านเลยค่ะมันใช้งานยังไงคะมีปรับกราฟได้ด้วยปรับเส้นได้ด้วยโหแล้วไม่มีข้อมูลให้แล้วใครมันจะใช้เป็นโอ้โหระยะเวลาแน่นอนเลยอะ Factory Hopper ใช้งานยากค่ะเราก็ใช้ Hopper ธรรมดานี่แหละง่ายดีถังมันฝรั่งตรงนี้เนาะอ่ะนั่นแหละส่งขึ้นมาได้ค่ะมันถ้ามันเล็งอย่างเงี้ยมันจะเล็งลำบากแนะนำต้องวางบล็อกอะไรสักอย่างก่อนค่ะแล้วเราก็ค่อยเล็งอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่าเยอะนั่นแหละไป
ครื่องคั้นน้ำมันพืชเนี่ยเราก็เล่นฮอปเปอร์ธรรมดาเหมือนกันง่ายดีไม่ต้องคิดอะไรมากเล็งสิได้เลยนี่ก็วางเลยเล็งดีๆค่ะเล็งสิหันหน้าไปทางนู้นอย่าๆนั่นแหละมันติดเพราะว่าตอนนั้นเราพยายามกดใช่ไหมอย่างนี้หมุนได้ค่ะปู่ส่งไอเทมเข้าไปน่าจะเยอะเลยแหละทีนี้ก็เดินกระแสไฟใช่ไหมนี่ค่ะจุดที่หนึ่งมันจะพลาดมาได้ไหมเนี่ยว่าแล้วต้องไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้อะเดินสายไฟก่อนสิรีเลย์เลยได้นี่เข้าเครื่องค่ะแล้วตอนนี้ก็สายไฟเดินไปก็ได้เดี๋ยวเขาก็ทำงานได้ค่ะอ่ะพลังงานมาแล้วกำลังเริ่มการปั่นรู้สึกว่าเครื่องจักรของเรามันทำงานแปลกๆไหมคะบางเครื่องต้องสับสวิตช์ให้ทำงานส่วนบางเครื่องมันจะเป็นการสับสวิตช์เพื่อให้หยุดทำงานเครื่องนี้แล้วก็เครื่องด้านข้างเขาค่ะมันคือเครื่องเดียวกันก็คือเครื่องหมักใช่ไหมแต่เครื่องนี้ค่ะไม่ทำงานนี่เห็นไหมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเลยต้องสับสวิตช์ค่ะเนี่ยเขาถึงจะทำงานตัวไอ้เครื่องนี้ค่ะเขาคือแบบทำงานอยู่แล้วเนี่ยเห็นปะถ้าเราสับสวิตช์ค่ะมันจะเป็นการหยุดการทำงานเอ้างงอะไรของเขานี่งงไหมคะตรงนี้ของเราเป็นทางสายแร่ปรอทใช่ไหมเริ่มปั่นดูดีขึ้นมาแล้วอ่ะพอเริ่มมีพลังงานมันก็แบบไม่ค่อยกระตุกกระตุกเท่าไหร่แล้วเนาะดูสิเอ้ยใช้ได้ใช้ได้เครื่องปั่นเครื่องแรกของเราตรงนี้ค่ะเราให้เขาปั่นแร่โคซึ่งมันต้องปั่นตลอดเวลาอยู่แล้วแหละเพราะว่าแร่โคได้มาเรื่อยๆส่วนเครื่องนี้เราให้เป็นปั่นเอมเมอรัลกับปั่นเพชรค่ะก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเพราะโอกาสออกเอมเมอรัลกับเพชรมันคือ 1% ใช่ไหมจะส่งเรดสโตนไปปั่นด้วยจากที่เป็นแบบก้อนแร่จะได้แบบเป็นแบบพร็อพใช้งานค่ะข้อดีของการใส่กล่องคืออะไรคะเวลาที่เราเดินผ่านมันค่ะไอเทมที่อยู่ในสายพานมันจะแบบไม่ไหลเข้าตัวเรานั่นคือข้อดีมากๆเลยเอาออกก่อนสิติดเทปไว้ค่ะระบบสายพานของเรามายาวแล้วใช่ไหมแยกไอเทมค่ะตรงไหนก็ได้ตรงนี้เลยแล้วกันง่ายมากไอเทมเราเตอร์เอาไว้แยกไอเทมนั่นแหละโอเคได้ทุกอย่างแล้วเนาะอันนี้เป็นแค่การเก็บไว้ค่ะดูสีเหลืองสีเหลืองเราจะให้ส่งมาทุกอย่างค่ะยกเว้นเรสโตนก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่รูบี้ลงไปจากนั้นเรสโตนสีอะไรเอ่ยสีแดงๆชมพูก็ใส่เรสโตนไปค่ะให้เรสโตนผ่านไปยังเข้าสู่ระบบของการบดเท่านั้นทีนี้เราก็วางฮอปเปอร์เลยค่ะส่งไอเทมมาเดินดูตามซิว่าระบบสายพานวางได้ดีหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าไอเทมไหลได้หรือเปล่านี่ค่ะสายพานไหลไปเรื่อยๆนั่นแหละผ่านเข้าสู่การคัดแยกโอเคที่ผ่านเข้าสู่เครื่องบดก็จะมีแค่เรสโตนอุ้ยสายเรสโตนดูสิคะเรื่อยๆน่ะมาแล้วมาแล้วแร่อย่างอื่นมาแล้วเห็นไหมนั่นไงเห็นว่ามาแล้วแร่อย่างอื่นนี่ไม่ใช่เรสโตนส่วนเรสโตนที่เรามีในกล่องนี้ก็ไว้อย่างนี้แหละค่ะเก็บไว้เป็นแบบรองไว้เนาะที่เหลือก็เข้าสู่ระบบการบดไปเลยเดี๋ยวนี้เราก็มีแบบเพชรอินฟินิตี้ใช้เอมเมอรัลแบบอินฟินิตี้ใช้ดีค่ะไหนดูสิอยากเห็นหน้าตาของเพชรอะโอกาสออก 1% ค่ะเราไม่ได้กระตุกนะไฟฟ้ามันได้แค่นี้อะขอแค่ปั่นได้เรื่อยๆก็พอละ 1%ทำไมขุดฐานถึงได้เพชรนั่นไงเพชรมาแล้วเพราะว่าฐานกับเพชรมันก็มีแบบธาตุคาร์บอนใช่ไหมคะพื้นฐานอันเดียวกันนั่นแหละเพิ่งจัดยังไม่ทันไรค่ะเกิดปัญหามาอีกแล้วฮอปเปอร์ส่งไอเทมไม่ทันค่ะวิธีแก้ง่ายมากค่ะมิวได้ไปลองดูแล้วใช้นี่ค่ะ Factory Hopper Hopper ที่ออกแบบมาเพื่อโรงงานแน่นอนค่ะว่ายังใช้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ก็แบบเดาได้นิดๆหน่อยๆอ่ะว่ามันน่าจะใช้อย่างนั้นอย่างนี้เนาะงงเหมือนกันค่ะหาข้อมูลแบบมันไม่มีให้อ่ะ
ไปนี่จากที่ให้เดานะคะแถวที่หนึ่งค่ะเหมือนกับว่ามันจะเป็นความเร็วความช้าในการส่งส่วนแถวที่สองน่าจะเป็นแบบระบบกระพริบปิ๊บปิ๊บปิ๊บแล้วก็แถวที่สามค่ะเป็นจํานวนสูงสุดได้32อันเราก็จะเลือกเป็นแถวด้านล่างค่ะให้ไปขวาสุดโอเคนี่ขวาสุดเลยด้านล่างทุกฮอปเปอร์ค่ะอย่างที่บอกใช้งานยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ทีนี้ค่ะ Factory Hopper ถ้าปากเขาชี้ไปทางขวาใช่ไหมมันก็จะส่งไอเทมไปแค่ทางขวามิวไม่ยังไม่รู้วิธีค่ะที่จะทำให้เขาส่งมาด้านล่างก็เลยใช้เป็นฮอปเปอร์ธรรมดาในตรงนี้แต่แถวแรกอ่ะเป็นฮอปเปอร์ธรรมดายังไงก็ส่งทันค่ะไม่มีปัญหาอะไรอยู่ละแต่ที่จะมีปัญหาคือไอพวกที่อยู่ไกลๆนั่นแหละที่มันต้องใช้แบบ Factory Hopper ส่งโอเคทีนี้ก็น่าจะส่งไอเทมมาหมักเรียบร้อยมาสกัดเป็นน้ำมันน่าจะได้เรียบร้อยค่ะฮ่าหวังว่าจะไม่มีปัญหาพลังงานอีกนะตอนนี้ค่ะมีความแบบวอนระบบคอมพิวเตอร์ในการเก็บของมากเลยคือแบบไม่ว่ายังไงก็ของมันก็รกค่ะแล้วเรายังทำระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ถึงยุคคอมพิวเตอร์คือแบบอยากได้มากๆเลยค่ะจะได้แบบจัดข้าวของให้มันเป็นระเบียบสักทีเนาะแต่ก็นะมอดแพคนี้มันต้องแบบตามยุคตามสมัยไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆทำพยายามแบบที่จะรัดให้ถึงคอมพิวเตอร์ให้ได้เร็วที่สุดเนาะสำหรับตอนนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ก่อนเนาะสำหรับชีวิตของวิศวกรเดี๋ยวค่อยมาต่อกันในพาร์ทต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ